ริปนี้นุกนิกจะพามาเก็บตกฟีเจอร์ใน iOS 18ที่ Apple เขาไม่ได้พูดถึงในงาน Keynote นะคะซึ่งแต่ละอันน่ะน่าสนใจมากมี10กว่าฟีเจอร์เลยนะทุกคนก็คือนุกนิกรู้สึกเสียดายนะคะที่ Apple น่ะเขาไม่ได้พูดถึงในงานแต่แต่ละอันน่ะเจ๋งๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่อันแรกกันเลยก่อนอื่นนะคะอยากบอกว่าพวกฟีเจอร์หลักๆที่อยู่ใน iOS 18อ่ะคือนุ่งนิกได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วนะคะตามไปดูได้เลยเดี๋ยวแนบไว้ใต้คลิปนี้ให้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่เป็นฟีเจอร์เก็บตกกันนะคะอันแรกเลยจะขอพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมีประมาณ3ฟีเจอร์นะคะที่ Apple เขาไม่ได้พูดถึงแต่น่าสนใจมากอันแรกเรามาดูกันค่ะจะเป็นฟีเจอร์ที่ iPhone อ่ะจะแสดงเวลาขึ้นมานะคะบอกว่าเครื่องเราดับไปตอนไหนก็คือเวลาที่เครื่องเราดับใช่ไหมเวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะคะจะมีเวลาที่เครื่องแบตหมดบอกให้ดูที่มุมบนซ้ายนะคะตามรูปภาพเลยอันนี้ก็อยู่ใน iOS 18 Beta ที่สื่อต่างประเทศเขาได้ไปลองเล่นกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะรองรับเฉพาะ iPhone 15เท่านั้นนะคะก็จะมี iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะตอนเนี้ยiPhone รุ่นอื่นก็อาจจะมีภายหลังแต่ตอนนี้มีเฉพาะ iPhone 15ก่อนนะแล้วที่ด้านล่างนะคะตรงกลางเนี่ยเขาจะเขียนว่า iPhone is findable ก็คือ iPhone เครื่องนี้ยังค้นหาได้ซึ่งตัวเครื่องอ่ะมีการสำรองแบตเอาไว้ให้กับฟีเจอร์นี้นะคะก็คือค้นหา iPhone ได้แม้ปิดเครื่องฟีเจอร์นี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ในตอนที่เราอ่ะอาจจะสงสัยว่าเอ้ย iPhone เครื่องนี้แบตมันหมดไปตอนไหนไม่เห็นรู้ตัวเลยนะคะอันเนี้ยก็จะช่วยบอกว่าเนี่ยแบตมันหมดตอนนี้นะยังอยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่นะคะอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือมีการเพิ่มตัวเลือกขีดจำกัดการชาร์จ iPhone เข้ามาอย่างการชาร์จถนอมแบตเตอรี่ที่เคยมีอยู่แล้วนะคะจะมีการจำกัดการชาร์จอยู่ที่ 80% ใช่ไหมแต่พอมาเป็น iOS 18เนี่ยเขาเพิ่มมาให้หลายตัวเลือกเลยไม่ว่าจะเป็น80 85 90 95นะคะซึ่งนะตอนนี้รองรับเฉพาะ iPhone 15 series เช่นกันนะคะก็คือพอเรามีตัวเลือกในการชาร์จแบตลิมิตถึงเท่าไหร่อ่ะเราก็จะสามารถปรับตามการใช้งานของเราอย่างบางคนคิดว่าเอ้ย80มันน้อยไปอ่ะอยากให้ชาร์จสัก90แล้วค่อยชะลอการชาร์จอันนี้ก็จะดีนะคะสำหรับคนที่ชอบแบตเตอรี่เยอะๆ80อาจจะน้อยไปเวลาตื่นมาเอ้าทำไมมีแบต80เองอ่ะอยากให้มีสัก90 95ก็สามารถใช้เมนูเนี้ยตั้งค่าได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะคะที่น่ารวมแสดงการชาร์จแบตเตอรี่อ่ะเวลาที่เรามีแบตเตอรี่ยูเซจแล้วมันจะมีกราฟแท่งๆขึ้นนะคะที่มีสีเขียวสีส้มสีแดงใช่ไหมใน iOS 18เนี่ยจะมีการโชว์ถ้าเกิดว่าเราใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มันวัตต์น้อยๆที่มันชาร์จไฟให้ iPhone ช้าๆนะคะเขาจะเรียกว่า slow charger ก็คือมันจะมีขีดสีส้มขึ้นค่ะทุกคนแล้วพอเราเอามือไปกดเนี่ยมันก็จะบอกว่าตอนนี้เป็น slow charger นะเพื่อบ่งบอกว่าเราอาจจะใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่มันวัตต์น้อยไปทำให้ชาร์จ iPhone ได้ช้านั่นเอง3ฟีเจอร์แรกเกี่ยวกับแบตเตอรี่จบไปแล้วมาต่อที่ฟีเจอร์ที่4กันค่ะฟีเจอร์ที่4เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปข้อความนะคะอันนี้ Apple เขาอาจจะไม่ได้พูดแตะมากแต่ว่ามันคือฟีเจอร์การรองรับ RCS ในแอปข้อความหรือว่าแอป Message ของ Apple นะคะ RCS นี่จะดีก็ตรงที่เราจะสามารถส่งข้อความข้ามค่ายได้อย่างเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone เหมือนเราใช้อุปกรณ์มือถือ Android นะคะรับข้อความจากเราเขาก็จะสามารถรับหรือว่าส่งสื่อที่ดีได้มากยิ่งขึ้นก็คือได้หลายประเภทมากขึ้นนะคะรูปภาพวิดีโอไฟล์อะไรต่างๆก็จะชัดเจนมากขึ้นนอกจากประเภทสื่อที่เยอะขึ้นนะคะก็ยังได้คุณภาพไฟล์ที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็จะรองรับฟีเจอร์ที่มีลูกเล่นใหม่ๆได้มากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอล็อกที่นุ๊กนิกไปเจอมามี2 อย่างค่ะทุกคนอันแรกก็คือเมนูไฟฉายกับกล้องอะที่เรารำคาญกันชอบเอามือไปกดโดนกันอะใน iOS 18สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นได้แล้วนะซึ่งจากตัวอย่างนะคะจากบล็อกเกอร์ต่างประเทศหรือว่านักพัฒนาต่างประเทศเขาไปลองเล่นคือเขาได้กดโชว์ให้นะคะการตั้งค่ามีเยอะมากๆเลยคือมันเยอะมากๆเราจะเอาเมนูอะไรก็ได้มาใส่ใน2ปุ่มที่อยู่หน้าจอล็อกนี้นะคะอย่างเช่นพวกการบันทึกเสียงแบบทันทีการจดโน้ตการเข้าแอปบ้านการเปิดปิดดาร์กโหมดการตั้งนาฬิกาปลุกการสร้างคำสั่งลัดหรือว่าการปิงหา Apple Watch คือแทบจะทุกเมนูที่สำคัญอะสามารถเอามาตั้งค่าได้ที่2ปุ่มบนหน้าจอล็อกได้แล้วอันเนี้ยปลดล็อกความสามารถแล้วก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของคนใช้งาน iPhone ที่ชอบเอามือไปโดนปุ่มไฟฉายบนหน้าจอล็อกได้ดีเลยค่ะ
อีกหนึ่งกิมมิคที่เพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆบนหน้าจอล็อกก็คือไอตัวเลขนะคะเวลาที่เราคัสตอมภาพพื้นหลังใหม่จะมีตัวเลือกสีรุ้งให้เราใช้งานนะคะก็คือไอตัวแสดงเวลาจะมีสีรุ้งสำหรับใครที่ชอบสีสันหรือว่าแบบว่าเป็นชาว LGBTQ นะคะเป็นแบบไพร์อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ตัวหนังสือสีรุ้งเพื่อแสดงตัวตนได้แล้วก็มันสวยงามมากๆด้วยต่อไปเป็น2ฟีเจอร์ที่เข้ามาใหม่ในแอปโน้นค่ะอันนี้ไปเห็นสื่อต่างประเทศเล่นมานะคะอันแรกเลยชื่อว่า Live Audio Transcription นะคะเวลาที่เราจดโน้ตอ่ะมันจะมีเมนูใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือเมนูการบันทึกเสียงของเราพอเราบันทึกเสียงลงไปในโน้ตใช่ไหมเขาจะสามารถแกะคำพูดของเราออกมาเป็นตัวหนังสือให้ก็คือการ Transcript นั่นเองซึ่งณตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะรองรับภาษาไทยไหมนะแต่ภาษาอังกฤษภาษาสำคัญอย่างเช่นภาษาจีนอย่างเงี้ยน่าจะรองรับกันแล้วค่ะอันนี้ก็สะดวกนะเวลาที่จดโน้ตบางทีเราไม่ได้อยากพิมพ์ไงอยากใช้เสียงของเราแทนนะคะเพราะขี้เกียจพิมพ์แล้วก็ให้เขาทรานสไครบ์ให้เรียบร้อยเลยอีกหนึ่งอันที่นุ่งนิกชอบก็คือตอนนี้แอปโน้ตใน iOS 18นะคะมีเมนูการไฮไลท์ข้อความแล้วไม่ใช่หัวปากกาไฮไลท์ที่มันมีอยู่แล้วนะตัวหัวปากกาไฮไลท์ก็คือเราจะต้องลากนิ้วเพื่อไฮไลท์เองใช่ไหมบางทีมันอาจจะไม่ตรงบ้างหรือแบบขึ้นไปข้างบนบ้างขึ้นมาข้างล่างบ้างซึ่งมันดูไม่สวยงามแต่ว่าเหมือนเขารู้นะคะ iOS 18เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์การไฮไลท์ข้อความเข้ามาให้ในแอปโน้ตซึ่งการใช้งานมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเอามือไปคุมดำตัวหนังสืออะข้อความที่เราเลือกนะคะก็จะเปลี่ยนสีตามสีที่เราเลือกเลยเป็นไฮไลท์ที่ดูสวยงามแล้วก็ดูเท่ากันทุกบรรทัดฟีเจอร์ถัดมานะคะฟีเจอร์ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าจะขอพูดถึงเมนูการตั้งค่าค่ะตัวเมนูการตั้งค่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะที่หน้าการตั้งค่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างใช่ไหมมันจะมีพวกการแจกแจงเมนูการตั้งค่าแอปต่างๆซึ่งจะแยกเป็นแอปไปแต่ว่าใน iOS 18นะคะเขารวมเอาแอปเหล่านี้ไปซ่อนไว้ในเมนูแอปอีกทีก็คือถ้าเราจัดตั้งค่าเป็นรายแอปนะคะเราจะต้องกดเข้าไปในเมนูนั้นอีกทีแล้วก็จะมีลิสต์แอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเรานะคะเรียงลงมาอันนี้ก็ทำให้เมนูการตั้งค่าในหน้าแรกอ่ะมันดูคลีนแล้วก็ดูไม่วุ่นวายอันนี้ชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเมนูการตั้งค่าในส่วนของ iCloud ค่ะทุกคน iCloud เนี่ยปรับเมนูใหม่ให้มันจัดแจงได้ง่ายกว่าเดิมนะคะแบ่งเป็นบล็อกๆนะคะไม่ได้แบบเรียงลงมาด้านล่างเหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็รู้สึกชอบเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญต่อจากเรื่อง iCloud เลยนะคะ Apple เขาเปลี่ยนการเรียกชื่อ Apple ID ไปเป็น Apple Account นะคะ Apple ID เนี่ยถูกใช้มานานแล้วนะคะชื่อเนี้ยประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ใน iOS 18นะคะได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า Apple Account นะซึ่งเหตุผลหลักๆก็น่าจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นะคะการลงชื่อเข้าใช้หรือว่าการใช้ Apple ID ของเราเนี่ยไปลงชื่อในแพลตฟอร์มต่างๆเอามาลงชื่อในเครื่องของเราให้มันเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะก็เรียกว่า Apple Account ไปเลยมาขั้นด้วยฟีเจอร์เล็กๆกันดีกว่าแต่ว่าชอบมากๆเลยนะคะก็คือฟีเจอร์แอนิเมชันปุ่มเพิ่มลดเสียงเวลาที่เรากดปุ่มเพิ่มลดเสียงที่อยู่ด้านซ้ายของจอใช่ไหมด้านซ้ายของเครื่องมันจะมีแอนิเมชันแบบดึงๆออกมาจากขอบจอนะคะเหมือนแบบกดโดนแล้วนะเพิ่มเสียงก็มันก็จะมีดึงๆออกมาทุกคนน่าจะได้เห็นอินเสิร์ตกันอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยมากแต่ชอบมากๆทุกคนน่าจะได้เห็นความสามารถของแอปเครื่องคิดเลขบน iPad ไปแล้วใช่ไหมเป็นเครื่องคิดเลขบน iPad ครั้งแรกด้วยนะแต่ว่าใน iPhone เนี่ย Apple เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงมากแต่ความสามารถที่เราเห็นจากของ iPad อ่ะมันมาอยู่บน iPhone ด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคิดเลขแบบทั่วไปนะคะดูประวัติการคิดเลขได้แล้วก็เป็นการคิดเลขของแบบวิทยาศาสตร์นะคะมี Math Note ให้ใช้งานบน iPhone ด้วยนะก็สามารถใช้นิ้วเพื่อเขียนตัวเลขลงไปได้เลยอันนี้คือ Math Note นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกิมมิคที่ชอบมากๆก็คือมีเมนูการแปลงค่าหน่วยเงินค่ะทุกคนเป็นแบบเมนู currency เราไม่จำเป็นต้องไปหาแปลงค่าหน่วยเงินใน Spotlight หรือว่าจากแอปแยกแล้วเข้าเครื่องคิดเลขนะคะกดค่าหน่วยเงินเขาก็จะคำนวณให้เราทันทีเลยขอพูดถึงแอป Journal นิดนึงนะคะมีการอัปเดตเข้ามาให้แอป Journal ดูน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นก็คือแอป Journal เนี่ยเขาเอาฟีเจอร์ที่เรียกว่า Mindfulness เข้ามาใส่ในแอป Journal Mindfulness ก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้บันทึกอารมณ์ทุกคนที่เปิดตัวมาใน iOS 17นะคะแบบว่าวันนี้เราอารมณ์ดีมากๆวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยที่มันเป็นรูปดอกไม้สีสวยๆนะคะเขาเอามาใส่ในแอป Journal ให้เช่นกันเพื่อใช้บันทึกอารมณ์ประจำวันเรื่องราวประจำวันของเรานะคะอันนี้สามารถใช้งานได้ในแอป Journal ใน iOS 18นะคะแล้วก็ที่สำคัญแอป Journal หรือว่าแอปบันทึกมีวิดเจ็ตให้ใช้งานแล้วใน iOS 18ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับคนชอบจัดแจงตารางเวลาชีวิตก็คือแอปปฏิทินใน iOS 18เนี่ยเขาเพิ่มรายละเอียดการดูปฏิทินรายเดือน
แบบมีลิสต์กิจกรรมให้ดูด้วยนะคะมันจะคล้ายๆกับ Google Calendar ทุกคนที่มันมีการแจกแจงว่าถ้าเราดูเป็นมุมมองรายเดือนในแต่ละวันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราบันทึกลงไปในปฏิทินนะคะอันนี้วิธีการใช้งานก็คือเห็นคร่าวๆก็คือเขาจะใช้นิ้วขยายขึ้นมาแล้วเราจะเห็นรายละเอียดของแต่ละวันในปฏิทินนะคะดูเป็นเดือนๆได้เลยอันนี้ชอบนะอัปเดตมาก็รู้สึกว่าเออมันใช้ดีมากขึ้นนะคะอยากลองใช้เหมือนกันเดินทางมาถึงที่ฟีเจอร์ที่15แล้วนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปรูปภาพเราจะเห็นว่า Apple เขาได้ปรับดีไซน์แอปรูปภาพใน iOS 18ใหม่นะคะให้เป็นแบบมุมมองเดียวมากยิ่งขึ้นให้ดูคลีนๆใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่เข้ามาใหม่ก็น่าประทับใจเช่นกันนะคะก็คือการไปแยกหมวดหมู่รูปภาพให้เยอะขึ้นอย่างอันเก่านะคะเขาจะแยกคนสัตว์ทริปท่องเที่ยวให้เราใช่ไหมแล้วก็จะมีอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มที่เรากดซ่อนเอาไว้แต่เนี้ยเขาแยกมาให้อีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มเก็บใบเสร็จโดยเฉพาะมีลายมือที่เป็นลายมือเขียนนะคะภาพประกอบQR code เอกสารแล้วก็อื่นๆอีกคือเขาจะแยกเป็นหมวดหมู่ให้เราเลยเวลาที่เราอยากจะหาภาพใบเสร็จอะในเครื่องมันมีเยอะมากเราก็เข้าไปที่เมนูอัลบั้มนี้นะคะก็จะมีเฉพาะภาพใบเสร็จให้เราดูฟีเจอร์ถัดมาค่ะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปโทรศัพท์นะคะก็คือถ้าเราเข้าไปที่เมนูการกดแป้นตัวเลขที่มี1 2 3 4 5 6 7 8 90ใช่มั้ยตรงเนี้ยเราสามารถกดเป็นชื่อคนได้ด้วยทุกคนก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าบนแป้นตัวเลข1 2 3 4มันจะมีตัวหนังสือ A B C D อยู่ที่ด้านล่างนะคะเล็กๆก็คือเราสามารถกดค้นหาชื่อคนจากแป้นตัวเลขได้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราจะหาเพื่อนที่ชื่อพลอยเนี่ย P L O Y นะคะเราก็กดแป้นเป็น7569มันก็จะมีลิสต์รายชื่อของเพื่อนที่ชื่อพลอยขึ้นมานะคะอันนี้ชอบมากเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยอะแต่ชอบอันนี้น่าจะเคยเห็นมาแล้วในสมาร์ทโฟน Android นะคะเห็นเขาขิงกันอยู่อีก2ฟีเจอร์สุดท้ายค่ะฟีเจอร์ที่17ก็คือฟีเจอร์การรองรับการลากคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยก็คือเวลาที่เราจะพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นคีย์บอร์ดใน iOS 18นะคะเราสามารถใช้การลากนิ้วได้แล้วทุกคนอย่างอันเดิมอ่ะเป็นรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นแต่ใน iOS 18มีคนไปลองมาค่ะว่าสามารถลากนิ้วแล้วพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วอุ๊ยอันนี้ชอบมากสะดวกสำหรับคนที่พิมพ์มือเดียวน่าจะชอบค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ที่18ที่ตรงนี้มองว่าน่าสนใจมากๆก็คือฟีเจอร์ปุ่มปิดเครื่องที่บนคอนโทรลเซ็นเตอร์ทุกคนเวลาปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาที่มุมบนขวานะคะจะมีสัญลักษณ์ power on power off ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องเวลาที่จะเปิดปิดเครื่องไม่ต้องทำการกดปุ่มข้างเครื่องแล้วก็แค่กดปุ่มนั้นบนคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็จะสามารถปิดเครื่องได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น18ฟีเจอร์ที่นูนิกหยิบมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะใครชอบฟีเจอร์ไหนบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะสำหรับฟีเจอร์หลักก็อย่าลืมไปดูคลิปสรุปที่นูนิกได้สรุปไว้ให้ดูนะคะก็อยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนูนิกขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ